100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่ส่ง On Radio โดยดำรงพุทธาและยุดากรสุนทรญาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 3:07 นะคะต้อนรับเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะคืนนี้9สิงหาคม2565อยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติแล้วก็คุณดำรงพุทธานะคะคุณดำรงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับค่ะผมก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายที่บ้านผมพร้อมกับผีก็คือว่าค่ะตอนนี้มีเวลาว่างเป็นจะต้องรวบรวมเรื่องผีมาเพื่อเตรียมอ่านให้ท่านฟังหรือเล่าให้ท่านฟังในคืนวันอังคารเป็นคืนของเรื่องผีนะคะเวลานี้ก็ไปเจอเรื่องวิญญาณในเสื้อสีเทา อยู่ที่แคสเซิลคูมอยู่ในประเทศอังกฤษห่างจากลอนดอนก็เป็นร้อยกิโลเมตรนะครับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บอกว่าผมเนี่ยมีคิวเกี่ยวกับเรื่องผีอยู่นะผีทั้งผีในเมืองไทยผีในเชียงใหม่ผีในอังกฤษผีในอังกฤษเนี่ยจะไม่ใช่ผีที่ Tower of London แล้วครับออกมาเป็นที่อื่นฮะอ๋อออกมาที่อื่นแล้วนะครับค่ะส่วนที่อยุธยาเนี่ยนะเรียกว่าผีกรุงเก่าค่ะก็มีเจ้าของมาทวงคืนนะครับมีเรื่องเรือผีหลอกที่หน้าวัดกษัตราธิราชค่ะเรื่องจริงในอยุธยาอาถรรพ์สมบัติใต้น้ำนะครับผีเฝ้าศาลาหน้าวัดตูมวัดตูมนี่อยู่ออกไปนอกเมืองนอกเกาะเมืองครับมาทางเจดีภูเขาทองแถวตำบลแถววัดตูมนะฮะค่ะและถ้าเข้าไปในพระราชวังโบราณก็จะมีวิญญาณพิทักษ์ทรัพย์วัดราชบูรณะอันนี้ผีกรุงเก่าผีกรุงเก่านะครับเยอะไปหมดผีฝรั่งผีไทยผีโบราณนะคะแล้วเอาคำชะโนดล่ะคะคุณดำรงคำชะโนดนี่ก็เสนอท่านในคืนวันนี้แล้วก็เรื่องยาวด้วยนะฮะค่ะนะก็เดี๋ยวต้องรีบเล่าเลยเดี๋ยวจะไม่จบเรื่องแล้วคุณผู้ฟังก็จะนอนไม่หลับคิดทั้งคืนนะก็เริ่มต้นเลยไหมคะหรือว่าเราจะมาดูข่าวในช่วงนี้ก่อนคุณดำรงโอ้โหมีทั้งแล้งมีทั้งน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยโลกเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้นะคุณดำรงโอ้ยเหนื่อยใจเพราะว่ามนุษย์เราทำไงฮะมนุษย์เราทำให้โลกมันกลาหนไปหมดดูเกาหลีใต้น้ำท่วมแผ่นดินไหวฝนตกค่ะนะครับอ๋อแล้วก็ได้รับรายงานมาจากสมัครพรรคพวกที่เข้าไปเบตงเขาบอกว่าผมเนี่ยก็จะไปเบตงวัน2วันนี้นะฮะค่ะอย่างคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะจัดรายการอยู่ที่หาดใหญ่ผมไปงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มออนะครับของสถาบันฮาลาลซึ่งก็เปิดบริการขายอาหารฮาลาลผลิตภัณฑ์ฮาลาลครูใดฟังรายการอยู่สนใจก็เชิญที่มออมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมจะไป3คืนนะฮะแล้วก็วันที่11วันมะรืนนี้เป็นวันเปิดงานแล้ววันที่14ก็คงจะไปร่วมอภิปรายบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวค่ะนะครับก็คงต้องจัดรายการมาจากที่โน่นนะครับก็จะเล่าอะไรไม่ฟังแต่ว่าได้รับรายงานมาจากพรรคพวกที่อยู่ที่เบตงอำเภอเบตงเนี่ยนะฮะบอกว่าอากาศร้อนมากไม่มีฝนสักเม็ดเดียวเบตงที่อำเภอเบตงผมก็ตั้งท่าว่าจะไปกินไก่เบตงเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้หรือวันที่12เนี่ยฮะค่ะครับผมค่ะนะฮะได้เดินทางช่วงนี้บ่อยๆนะคุณดำรงเบตงร้อนนะคะหลายประเทศก็ร้อนเหมือนกันค่ะโรมาเนียค่ะคุณดำรงเอาดูภัยแล้งก่อนโรมาเนียนะคะโอ้ในหลายพื้นที่
ร้อนมากทุ่งทานดอกทานตะวันในเหี่ยวเฉาต้นข้าวโพดแคะแกลนค่ะแล้วก็ไฟป่าเนี่ยมาเยอะมากเลยนะคะเขาบอกว่าภัยแล้งที่โรมาเนียเนี่ยมันเป็นผลกระทบจากคลื่นความร้อนที่หลายประเทศในยุโรปต้องเจอโดยคลื่นความร้อนระลอกแรกของยุโรปในปีนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้อากาศร้อนจัดค่ะอุณหภูมิพุ่งสูงไป40ถึง43องศานะคะในส่วนของโรมาเนียเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันก็เป็นคลื่นความร้อนระลอก3เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะหลายๆประเทศก็เจอปัญหานี้ค่ะโรมาเนียก็เช่นเดียวกันนะคะคุณดำรงโอ้โหตอนนี้ร้อนหนักกันมาก4โปรตุเกสนี่เห็นบอก47องศาเลยค่ะสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยนะคะแล้วก็ไอ้วันนี้เชียงรายแปลกมากค่ะแถวบ้านผมฝนไม่ตกฮะเมื่อวานฝนตกทั้งวันทั้งจังหวัดน่านและก็เชียงรายเชียงใหม่ค่ะแต่เชียงรายวันนี้ฝนไม่ตกค่ะสภาพอากาศนี้แปรปรวนมากนะคะแล้งอีกประเทศหนึ่งคือที่อิตาลีค่ะคุณดำรงดูซิเนี่ยเขาบอกว่าแล้งจนกระทั่งว่าคือตอนนี้เขาบอกสถานการณ์มันเลวร้ายที่สุดในรอบ70ปีเลยนะคะที่อิตาลีแม่น้ำโปค่ะแห้งจนกระทั่งไปเจอระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ของคุณดำรงโอ้มันแรงขนาดนั้นเลยใช่น้ำลดระเบิดพุ่งค่ะเจอระเบิดใช่ค่ะระเบิดโผล่มาเลยสมัยสงครามโลกครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่2ค่ะอ๋อครับก็เมื่อ70กว่าปีที่แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิตาลีเขาบอกว่าระเบิดลูกนี้เนี่ยเจอในเขตบอร์โกเวอร์จิลิโอเมืองมันโตวานะคะแคว้นลอมบาร์เดียทางตอนเหนือเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหนักประมาณ450กิโลค่ะเป็นวัตถุระเบิด240กิโลกรัมนะคะโอ้เขาก็อันตรายนะฮะเขาก็เลยอพยพประชาชนประมาณ 3,000 คนในละแวกใกล้เคียงออกไปก่อนแล้วก็เก็บกู้ระเบิดขึ้นมาจากแม่น้ำที่มันแห้งขอดแล้วก็จุดชนวนระเบิดเพื่อทำลายได้สำเร็จแล้วค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณดำรงค่ะครับโอ้ดูสิมันใหญ่มากอ่ะตั้ง 3,000 คนระเบิดปุ่มตามขึ้นมาให้บ้านช่องหรือผู้คนเสียหายเสียชีวิตค่ะแต่ว่าเอาคนออกจากพื้นที่ 3,000 คนเนี่ยระเบิดลูกนี้ต้องอนุภาพแรงมากเลยนะคะเพราะมันหนักตั้ง450กิโลเกือบ500นะคะครับค่ะนะคะก็โชคดีไปที่เก็บกู้ได้เรียบร้อยที่แล้งจัดเนี่ยละค่ะก็มีอยู่2ประเทศส่วนโอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยน้ำมาเยอะเหลือเกินนะคะโซเกาหลีใต้ค่ะคุณดำรงเป็นประเทศในฝันที่เด็กๆรุ่นใหม่อยากจะไปเที่ยวกันแต่ก่อนก็เป็นญี่ปุ่นนะคะพอซีรีส์เกาหลีดังเนี่ยก็เกาหลีใต้โซเนี่ยนะคะก็เกิดน้ำท่วมนะคะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีวันนี้ใครเห็นภาพนะคะจะมิดหลังคารถบัสอยู่แล้วแท็กซี่นี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะคุณดำรงโผล่มาแค่คำว่าแท็กซี่นะคะแล้วก็น้ำเนี่ยมันลงไปตรงรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะมันลงไปแบบโอ้โหน่ากลัวมากนะคะตอนนี้มีสูญหายนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะคุณดำรงแล้วก็อาจารย์ธรบอกว่าเหตุที่เกิดน้ำท่วมรุนแรงในโซครั้งนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราจะเจอบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆในภาวะโลกร้อนแบบนี้นะคะเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยจุไอน้ำได้มากขึ้นแล้วก็เมฆแต่ละก้อนเนี่ยมันมีน้ำมากขึ้นพร้อมที่จะเทโคลนลงมาค่ะนะคะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเคยทำสะสมไว้วันนี้ธรรมชาติมาเอาคืนแล้วค่ะคุณดำรงครับผมครับยังไงก็นะเป็นธรรมชาติเอาคืนลงโทษด้วยธรรมชาติลงโทษใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในบ้านเราตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ในปี54มันจะกลับมาหรือเปล่าเราก็ยังประมาทไม่ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะคุณดำรงตอนนี้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นเองครับแล้วก็อย่าสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาค่ะนะฮะค่ะรถไฟฟ้าเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าบ้านเราเมื่อไหร่จะได้ใช้กันเนาะสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีคุณดำรงเขาก็มีเป้าหมายอยู่นะแต่ว่าเราก็เห็นปัญหาของสถานีชาร์จปัญหาของเรื่องของราคารถอีกอะไรอีกค่ะคุณดำรงบ้านเราจะได้ใช้ไหมคะคุณดำรงมองไว้สักคันไหมคะรถยนต์ไฟฟ้าเหรอฮะใช่ค่ะพักพวกผมก็ใช้กันแล้วครับใช่แล้วเนาะเป็นไงบ้างอยู่ที่แพร่ก็ใช้แยกกันใช้เขาเป็นบ้านเขาทำงานเป็นรูปบริษัทก็มีรถเวลาจะไปไหนกันก็แย่งกันใช้รถไฟฟ้าเพราะว่า ขอไปครับไม่ต้องเติมน้ำมันค่ะประหยัดค่ะประหยัดโดยใช้ไฟฟ้ากลางคืนก็ชาร์จให้เต็มถังให้เต็มแบตเตอรี่ให้เต็มคุณนารากร
คุณตะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้รถกินไม่ใช้รถเติมน้ำมันใช้รถไฟฟ้าครับอ๋อค่ะตอนนี้ก็ค่ะแล้วก็ไม่ได้ซื้อด้วยนะคุณอ้อมวิถีชีวิตใหม่คือเช่าครับอ๋อเดี๋ยวนี้ให้เช่าเช่ารถไฟฟ้าเลยไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องเข้าอู่ไม่ต้องนี่ผมเนี่ยรถที่บ้านที่เชียงรายเนี่ยกำลังติดต่อว่าเดิมอาทิตย์เดือน2อาทิตย์ก่อนเขาติดต่อมาว่าได้เวลาอันเป็นมงคลที่จะพาเอารถเข้าไปตรวจจำนวนไมล์เท่านั้นเท่านี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะเขาก็แจ้งมาผมก็ยังไม่ได้เอาไปเลยครับแต่ถ้าใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องมีเติมน้ำมันเครื่องมันไม่ต้องมีอะไรชาร์จอย่างเดียวเออดีจังเลยเนาะไม่ต้องมาเป็นภาระในการผ่อนเนาะแล้วก็เช่าขับเอาแบบนี้ก็ดีนะคุณดำรงครับครับมีวิธีคิดใหม่ๆของคนรุ่นใหม่นะฮะเออดีดีน่าจะเป็นสตาร์ทอัพเนาะที่คิดแบบนี้เป็นธุรกิจเกิดใหม่นะคุณดำรงเช่ารถไฟฟ้าขับเออดีจังเลยไม่ต้องนั่งผ่อนด้วยเขาก็บอกผมว่าไม่ได้เข้าปั๊มน้ำมันมาหลายเดือนแล้วพี่เลาะเจอน้ำมันขึ้นน้ำมันลงไม่กระทบไม่สนใจเลยครับดีครับดีครับเออดีจังเลยนะคะขอบคุณผู้ฟังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่เราจะลดปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็เป็นอีกทางเลือกในการที่เราจะใช้ชีวิตในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้ด้วยค่าไฟก็แพงด้วยนะคะทักทายกันมาได้ค่ะ Mcot News FM 100.5 แล้วก็ทาง LINE @Mcot News ค่ะคุณน้ำรงนะคะก็ต้องอยู่ให้ได้นะในสภาวะที่โลกเนี่ยมีโรคระบาดยังอยู่นะคะโควิดยังอยู่นะแล้วก็ฝีดาดลิงยังต้องจับตาดูอยู่นะคะแล้วช่วงนี้ไข้เลือดออกด้วยค่ะคุณดำรงอยู่เชียงรายคุณดำรงต้องระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวยุงเยอะยุงเยอะไหมคะคุณดำรงมันมีแมลงเยอะครับเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยมันชื้นกลางวันยังไม่ค่อยอยากออกนอกบ้านเลยไปเดินเล่นหรือไปนั่งที่ศาลาเนี่ยก็จะโดนแมลงแมงกัดแมลงกัดแล้วมันก็ฝังเหมือนจะฝังเข็มเอาไว้แล้วก็ต้องรีบออกมามันจะคันเจ็บเจ็บคันต้องเกาก็เป็นแผลอีกแล้วก็บวมครับค่ะต้องระวังเนาะเพราะว่าเราอยู่บนเขาด้วยนะคะแล้วก็ไข้เลือดออกกำลังมาด้วยช่วงนี้ต้องระวังกันเยอะๆเลยนะคะดูแลสุขภาพดีๆด้วยเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวให้คุณดำรงพาไปสู่มิติพิศวงค่ะมิติที่6นะคะคุณดำรงวันนี้ไปร้อยพูดไปผีไหนก่อนไปผีไหนก่อนดีฮะคือเราชื่อร้อยพูดพันวิญญาณเนี่ยหมายความว่ามีเรื่องสารพัดผีสารพัดปีศาจสารพัดวิญญาณค่ะผู้ที่เล่ามาเนี่ยเป็นแฟนหนังสือคู่สร้างคู่สมแต่ว่าอยู่ถึงฝรั่งเศสค่ะบอกว่าดิฉันเป็นคนอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแต่ปัจจุบันมาอยู่ฝรั่งเศสนานแล้วเพราะได้แต่งงานกับชาวฝรั่งเศสหลังจากสามีคนแรกซึ่งเป็นคนอุดรเหมือนกันเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเธอบอกว่าเธออ่านคู่สร้างคู่สมเป็นประจำเพราะที่ปารีสเนี่ยมีขายตามร้านเวียดนามหรือร้านตลาดไทยดิฉันชอบเรื่องร้อยพูดพันวิญญาณเป็นพิเศษและอยากเขียนส่งมาร่วมสนุกด้วยแต่เกรงว่าที่เขียนเอาไว้มันจะยาวเกินไปเพราะว่าที่ได้อ่านในคู่สร้างคู่สมเห็นแต่มีเรื่องสั้นๆบางเรื่องสั้นมากแต่น่ากลัวมากค่ะดิฉันจึงตัดสินใจเขียนเล่ามาถ้าเรื่องยาวไปก็เชิญตัดได้ตามความเหมาะสมนะคะผู้เขียนบอกว่าคุณปู่ของสามีดิฉันเป็นชาวตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงแต่คุณปู่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแกชอบเล่าเรื่องเมืองลับแลซึ่งเป็นป่าเล่นลับกินเนื้อที่ราวๆ20ไร่อยู่ในป่าคำชะโนดเขตตำบลวังทองให้ฟังเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้คุณปู่เนี่ยเคยเล่าว่ามีเฒ่าแก่คนจีนคนหนึ่งชื่อโกตาอาชีพแกคือทำหนังเร่เข้าใจหนังเร่ใช่ไหมครับค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีหนังกลางแปลงฉายแล้วก็โฆษณาขายยาคนดูฟรีผมเนี่ยดูมาตั้งแต่เด็กๆที่อยุธยาฉายจบไปม้วนหนึ่งกรอหนังใส่หนังใหม่เนี่ยจะโฆษณาประสิทธิภาพของยานู่นยานี่อะไรตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วถึงจะฉายม้วนที่สองแล้วเสร็จแล้วพอฉายก็ไม่ทันได้จบเรื่องก็หยุดฉายบอกว่า
ให้ติดตามชมในคืนวันพรุ่งนี้ค่ะแต่สมัยนี้ได้ทราบว่าท่านผู้ว่ากทมเนี่ยจัดให้มีฉายหนังกลางแปลงใช่คงไม่มีการโฆษณาสินค้าอะไรนะครับแต่สมัยนี้อาจจะได้รับความนิยมน้อยเพราะอยู่กับบ้านเราก็ดูหนังโทรทัศน์ได้ดู Netflix ได้ค่ะอันนี้โกตาเนี่ยแกทำอาชีพหนังเร่แปลว่าคุณอ้อมหรือท่านผู้ฟังอยากจะเอาหนังไปฉายที่ลานบ้านมีงานบวชงานอะไรที่อยากให้คนมาเที่ยวมาดูมาชมก็จ้างโกตาเอาหนังไปฉายได้นะครับคือเท่าแก่เนี่ยเป็นคนจีนนะมีตึกแถวอยู่ในตัวเมืองอุดรค่ะท้ายตึกแถวเป็นที่ทำงานในสมัยที่ดิฉันยังเด็กอยู่คนอีสานยากจนมากทีวีก็ไม่มีดูวงดนตรีลูกทุ่งก็ไม่รู้จักยิ่งเป็นบ้านนอกไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่บันเทิงเรืองใจของพวกเราก็คือหนังกลางแปลงที่บริษัทขายยาเอาไปฉายให้ดูฟรีตามหน้าอำเภอหน้าศาลาวัดหรือที่โรงเรียนที่มีบริเวณกว้างๆเช่นสนามบอลสนามสำหรับเด็กวิ่งเล่นเนี่ยนะฮะต่อมาก็มีหนังเร่ซึ่งเขาไม่ได้ฉายให้ดูฟรีต้องมีคนไปจ้างให้เขามาฉายผู้ที่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างหนังเร่ก็มักจะเป็นคนในท้องถิ่นที่มีเงินมีหน้ามีตาแต่พวกเราชาวบ้านธรรมดาก็จะได้ไปดูฟรีตอนหัวค่ำของวันหนึ่งขณะที่ฝนตกโปรยๆในตัวเมืองอุดรโกตาเจ้าของหนังกลางแปลงกำลังเตรียมตัวจะปิดห้องแถวค่ะคือปิดที่ทำงานเนี่ยนะพลันก็ได้ยินเสียงสุนัขในซอยทั้งเห่าทั้งหอนกันขลุ่มไปหมดแกเขาขยับจะเดินมาปิดประตูลูกกรงเหล็กก็ต้องสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อมีผู้ชายใส่เสื้อสีดำแขนยาวตัวผอมแก้มตอบแววตาเฉยเมยพูดเบาๆกับแกว่าต้องการจะมาจ้างให้โกตาเอาหนังกลางแปลงไปฉายในอีก7วันข้างหน้าเสียงแบบนี้ส่วนสถานที่ที่จะจ้างให้ไปฉายก็คือในป่าคำชะโนดตำบลวังทองค่ะพอได้ยินคำว่าป่าคำชะโนดโกตาก็รู้สึกปฏิเสธในใจแล้วนะฮะชักจะยังไงละไม่ใช่ว่าเขารู้ว่าที่ชาวบ้านล่ำลือกันว่ามันเป็นสถานที่เป็นแหล่งอาถรรพ์แต่โกตาเป็นคนสมัยใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องตำนานเก่าๆของท้องถิ่นและโกตาก็เห็นว่าถนนหนทางมันก็ไม่ดีและที่สำคัญคือมันที่เขาจะให้ไปฉายในอีก7วันข้างหน้าเนี่ยมันเป็นช่วงข้างแรมเดือนมืดคนที่มาจ้างไปฉายก็จ้างให้ไปฉายถึงตีสี่อันนี้โกตาก็นึกในใจเงินก็อยากได้โกตาก็จึงแกล้งโกงราคาเรียกค่าจ้างสูงถึง 4,000 บาทค่ะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินมหาศาลสำหรับคนอีสานเมื่อหลายสิบปีก่อน 4,000 น่ะสมัยนี้ก่อนที่ดิฉันจะเกิดนะฮะค่ะแต่ว่าผู้ชายชุดดำลักษณะเป็นคนพูดน้อยคนนั้นก็ไม่ได้แสดงอาการยินดียินร้ายกับจำนวนเงินที่โกตาเรียกเขาเอาถุงผ้าสีขาวมนวางลงบนโต๊ะเมื่อได้ยินโกตาพูดว่าต้องขอเงินมัดจำครึ่งหนึ่งก่อนที่จะตกลงเขาก็บอกว่านี่ 2,000 บาทแต่เป็นเหรียญทั้งนั้นนะที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจะให้ในคืนวันงานชายคนนั้นพูดช้าๆด้วยเสียงเบาๆแหบๆเย็นๆเนิบๆเนาะโกตาก็งงๆเอ๊ะเขาเทเหรียญออกมากองบนโต๊ะทำงานก็พบว่าเป็นเหรียญส่วนใหญ่ดูเก่าๆหลายเหรียญมีสนิมเกาะเครอะเลยแต่เขาก็พอใจที่จะรับเหรียญนั้นไว้โกตาพอใจเพราะว่าอาซอภรรยาโกตาเนี่ยก็เปิดร้านขายโชหวยขายของอยู่ติดกันกับออฟฟิศโกตาเนี่ยจะได้เอาเศษเงินนี้ไว้ทอนค่ะนับเงินได้ครบ 2,000 บาทโกตาก็ถามว่าแล้วจะเข้าไปถึงบริเวณงานได้ยังไงชายคนนั้นบอกว่าให้ไปถึงทางเข้าป่าคำชะโนดตรงทางสามแพร่งแล้วจะมีคนมารับนำทางพาเข้าไปเองแต่จะต้องไปถึงที่นัดหมาย
หลังตะวันตกดินจะมีคนใส่ชุดดำมารออยู่โอ้ยน่ากลัวแล้วช่วงโพลเพลกตาพยักหน้าหนึ่งหนึ่งเหมือนต้องมนคำสาปก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมก่อนจะออกไปชายคนนั้นจ้องหน้าโกตาทำให้โกตาได้เห็นแววตาที่เลื่อนลอยไร้ชีวิตชีวาและได้ยินชายลึกลับคนนั้นพูดอย่างหนักแน่นกว่าเดิมว่าในงานคืนวันนั้นห้ามสูบบุหรี่ห้ามกินเหล้าห้ามเอาเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ติดตัวหรือติดรถเข้าไปในที่นั้นไม่ได้ห้ามใส่รองเท้าในงานเด็ดขาดพูดจบเขาก็หันหลังเดินกลับออกไปโกตาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ายังไม่รู้จักเลยว่าชายคนนั้นชื่อเสียงเรียงนามอะไรเนี่ยก็เร่งฝีเท้าก้าวออกไปหน้าร้านเพื่อจะถามชื่อไม่น่าเชื่อว่าชายคนนั้นหายไปแล้วท่ามกลางความมืดครึ้มและเมฆดำพร้อมทั้งมีสายฝนกับมีสุนัข 3-4 ตัวเห่าหอนเสียงโหยหวนหนวกหูไปหมดซึ่งมองเห็นได้ทั้งฝูงเพราะว่าฟ้ามันแลบก็เห็นหมาทั้งฝูงนั่นเลยครับเอาละถึงวันนัดโกตากับลูกน้องอีก2คนพร้อมอุปกรณ์ชุดหนังเร่ครบครันก็ขับรถบรรทุกเล็กโดยใช้ทางหลวงหมายเลข210วิ่งไปได้กิโลเมตรครึ่งก็เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข2263วิ่งไปอีก7กิโลเมตรก็เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข22แวะพักดื่มน้ำตรวจสภาพรถที่หนองหานประมาณ40กิโลเมตรก็เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข2096ที่หนองเล็กซึ่งเมื่อปีกลายโกตาก็เคยเอาหนังมาฉายที่นี่ตอนงานสงกรานต์ก็เลยคุ้นกับเส้นทางดีขับต่อไปอีก30กิโลก็เลี้ยวขวาเข้าทางหมายเลขถนน2270เหลืออีก17กิโลเมตรจะเข้าสู่ป่าคำชะโนดเขาจึงขับรถให้ช้าที่สุดเพราะนอกจากถนนไม่ดีเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วเขายังต้องดึงเวลาเพื่อกะว่าให้ถึงที่นัดตอนโพรเพลจะได้มีคนมารับนำทางไปในบริเวณนั้นด้วยใช่ชุดดำพออาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้ารถหนังเล่ห์ของโกตาก็ค่อยๆวิ่งมุ่งหน้าเข้าป่าบนเส้นทางขรุขระเหมือนทางเกวียนซึ่งก็น่าจะมีหมู่บ้านอยู่ในป่าทึบแห่งนี้แล้วรถก็มาถึงบริเวณร่มครึ้มไปด้วยต้นคำชะโนดขึ้นอยู่หนาทึบเป็นทางสามแพร่งความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงนกร้องขณะบินกลับรังสามคนช่วยกันมองหาคนที่จะมารับแต่ไม่มีวี่แววโกตาจึงจอดรถตรงกลางทางสามแพร่งโดยที่รถยังจอดไม่สนิทจู่ๆก็มีชายแต่งกายชุดดำหน้าตาเรียบๆซีดๆโผล่ไม่รู้อิโนมาทางด้านคนขับและพูดค่อยๆเนิบๆว่าจะพาไปที่ลานฉายหนังพร้อมกับชี้ให้คนขับตรงไปให้คนขับขับตรงไปลูกน้องโกตาคนหนึ่งจะต้องย้ายไปนั่งข้างหลังเพื่อให้ชายนำทางคนนั้นมานั่งแทนเป็นอ้อมๆหนีแล้วคุณนำรงน่ากลัวไปต่อนะคะครับพอรถเข้าทางตรงบรรยากาศก็มืดสนิทน่ากลัวเพราะต้นคำชะโนดนั้นสูงชะลูดเป็นดงหนาทึบภายในรถไม่มีแสงสว่างเลยจึงมองไม่เห็นหน้ากันชายนำทางก็ไม่พูดไม่คุยนั่งเงียบขรึมตามองไปแต่ข้างหน้าแม้โกตาจะชมว่าถนนส่วนนี้ไม่มีหลุมไม่มีบ่อขับรถได้นิ่มทั้งที่ยางทั้งสี่ล้อก็เก่ามากแหนบก็แข็งแถมชกอัพก็ไม่ดีอีกต่างหากแต่แปลกรถกับวิ่งนิ่มเหมือนรถเก๋งเลยทีเดียวชายคนนั้นก็ได้แต่ผงกศีรษะงึกๆรับทราบสักพักคนนำทางชุดดำก็ทำสัญญาณมือให้จอดรถและพูดด้วยเสียงแหบๆเบาๆเนิบๆแบบไม่สบตาใครค่ะตรงนี้แหละถ้าพร้อมก็ฉายเลยที่นี่ห้ามใส่รองเท้าห้ามใส่หมวก
ค่ะห้ามสูบบุหรี่ห้ามกินเหล้ายาเด็ดขาดพูดจบก็ลงจากรถหายไปหายไปอีกแล้วก็หายไปอีกนะครับหายไปอีกแล้วหลังจากที่ชายลึกลับสวมชุดสีดำที่มาติดต่อให้ค่ะไปฉายหนังคือหมายถึงโกตาในป่าคำชะโนดซึ่งเป็นป่าเร้นลับอยู่ในตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีได้พาโกตาและลูกน้องมาส่งพร้อมกับบอกข้อห้ามต่างๆแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วโกตาก็ขับรถต่อไปยังที่จุดฉายหนังก่อนที่จะถึงจุดที่จะฉายหนังรถวิ่งฉลุยมาจากทางสามแพร่งที่สองข้างทางเต็มไปด้วยดงหนาทึบของต้นคำชะของต้นคำชะโนดได้ราว20นาทีก็ออกมาที่โล่งเป็นลานกว้างแต่รอบๆก็เป็นต้นชะโนดที่ยืนต้นเบียดกันแน่นไม่ไหวติงลมข้างแรมก็นิ่งสนิทโกตาชะลอความเร็วรถช้าที่สุดขับวิ่งไปตามทางทางตรงกลางลานข้างซ้ายมีผู้หญิงแต่งชุดขาวกันทุกคนนั่งเรียงแถวอยู่หลายแถวอย่างมีระเบียบทุกคนมองไปข้างหน้าที่จะตั้งจอหนังข้างขวาเป็นแถวผู้ชายแต่งชุดดำท่าทางไม่ไหวติงไม่มีใครหันมาดูรถของโกตาเลยที่แปลกก็คือไม่มีเด็กแม้แต่คนเดียวในบริเวณนั้นเวลานี้ตรงนี้มีแต่พวกฉายหนังกลางแปลงกับคนดูที่ไม่ได้แสดงอาการรู้นอนรู้หนาวอะไรเลยมีอยู่เพียงแค่นั้นไม่มีร้านขายของกินไม่มีร้านขายหมึกย่างหรือข้าวโพดคั่วหรืออ้อยควันร้านขายหวานเย็นหรือกาแฟและก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีพอมาถึงจุดฉายหนังโกตาก็กับลูกน้องอีก2คนก็ช่วยกันขึ้นจอเดินสายไฟตั้งลำโพงจัดเครื่องขยายพอติดเครื่องปั่นไฟความเงียบก็ถูกทำลายเพราะว่าเครื่องปั่นไฟนี่มันดังใช่ไหมฮะเวลาติดเครื่องเนี่ยพอ3ทุ่มหนังไทยเรื่องแรกจึงเริ่มฉายโดยมีลูกน้องคนหนึ่งทำหน้าที่ภาคได้ทั้งเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงหนังกลางแปลงนี่มันต้องภาคนะยังไม่ใช่ถ้าเป็นหนังฝรั่งถึงจะเสียงในฟิล์มแต่นี่ต้องภาคใช้เสียงคนภาคแล้วก็สมัยก่อนก็จะตามไปด้วยหนังอ้วนผอมจอมตลกแล้วก็หนังเรื่องสามเกลอหัวแข็งซึ่งอีก2ม้วนหลังเนี่ยไม่ว่าจะไปฉายที่ไหนคนดูจะหัวร้อยเฮฮากันดังสนั่นลั่นทุ่งแต่ที่นี่ไม่ขำเลยสำหรับคนดูนั่งเฉยเงียบกริบ จากนั้นก็ต่อด้วยหนังอินเดียเรื่องธรณีกันแสงซึ่งฟิล์มเก่ามากติดดับแต่คนดูก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรใดๆไม่ได้เอะอะโวยวายเงียบสนิทตลอดระหว่างกำลังฉายม้วนสุดท้ายของหนังอินเดียชายคนที่ไปหาโกตาชายคนที่ไปหาโกตาในเมืองก็ปรากฏตัวขึ้นแบบไม่มีปีไม่มีครุยมือขวาเขาก็มีถุงผ้าใส่เหรียญเหมือนที่เอาไปให้ตอนไปวางมัดจำแล้วเขาก็พูดว่าพอแล้วตีสี่แล้วจะกลับกันก็กลับได้แล้วพร้อมทั้งยื่นถุงเงินทั้ง 2,000 ให้โกตาอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งจ่ายไปแล้วครับแล้วแถมพูดต่อว่าไม่ต้องกลับทางเก่านะตรงไปข้างหน้าก่อนฟ้าสางขับไปไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องหันหลังกลับก็จะเจอวัดอย่ากลับทางเก่านะสั่งแล้วเขาก็เดินหายไปหันดูรอบๆตัวทั้งสองข้างไม่น่าเชื่อว่าคนดูไม่เหลือสักคนหายไปหมดแล้วเหมือนกันหลังจากเก็บจอเก็บอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ดับเครื่องปั่นไฟทันทีก็มีแต่ความมืดสนิทดาวข้างแรมไม่มีแม้แต่แสงแม้แต่ดวงเดียวโกตาสตาร์ทเครื่องรถแล้วก็เปิดไฟหน้า
รีบขับออกจากตรงนั้นทันทีรถก็วิ่งฉิวอย่างนุ่มนวลเหมือนลอยเหนือถนนสัก15นาทีก็เห็นกำแพงวัดโกตาก็บอกว่านอนเอาแรงสักคนละงีบก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปต่อทุกคนเห็นด้วยกับโกตาแล้วก็ปล่อยหลับไปมีแต่ความเงียบกับเสียงสุนัขเห่าอยู่ข้างรถทำให้โกตาลืมตาปะทะแสงแดดอ่อนๆยามเช้าโกตาสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเห็นพระสงฆ์วัยชราห่มจีวรเก่าๆมองสำรวจรถด้วยท่าทางสงสัยโกตารีบกุลีกุจอลุกขึ้นพนมมือเหนือหัวโยมมาจากไหนกันล่ะผมมาจากโกตาทำท่าจะชี้มือไปทางท้ายรถแต่ก็ต้องหดมือลงแล้วก็รีบผลักไปก้มมองดูใต้รถทางด้านซ้ายเอ๊ะก็เมื่อคืนผมขับออกมาจากป่ามาจากทางนั้นแล้วทำไมมันเป็นบึงใหญ่ล่ะครับเนี่ยหลวงพ่อครับยางรถกับรอยหญ้ายังเปียกอยู่เลยครับพระสงฆ์รูปนั้นก็บอกว่ายางรถกับรอยหญ้ายังเปียกอยู่เลยโยมเขาจ้างโยมไปฉายหนังอีกแล้วละสิใช่ไหมเมื่อคืนยังได้ยินเสียงแว่วๆโกตาทำหน้างงๆสุดฤทธิ์หลวงพ่อครับแล้วถนนมันหายไปไหนครับจะว่าฝนตกหนักหรือมีน้ำป่ามาท่วมถนนก็ไม่ใช่เพราะเมื่อคืนไม่มีฝนตกสักหยดเดียวโยมเจอดีเข้าให้แล้วล่ะในป่าคำชะโนดเนี่ยมันมีแต่ทางเกวียนกับบึงใหญ่นี้ไม่เคยมีถนนหรอกบึงนี้คนโบราณเขาเรียกว่าวังนาคินเป็นบึงศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นที่อยู่ของพญานาคชาวบ้านเขาจะเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ในบึงไปบูชาไปรักษาโรคถ้าใครเอาน้ำในบึงนี้ไปล้างเท้าก็จะมีอันเป็นไปถึงตายเวลาต้นคำชะโนดล้มลงไปในบึงอยู่สักคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นต้นคำชะโนดก็จะลุกขึ้นมายืนต้นได้เองในที่เดิมชาวบ้านก็จะมาทำบุญกันตลอดเขาจะโยนเหรียญเงินลงไปในบึงเพื่อบูชาพญานาคโกตาก็ยกมือขึ้นพนมอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็พระจากหลวงพ่อมาเปิดเกะรถแล้วก็ไหว้ปลุกก่อนจะหยิบถุงผ้าใส่เหรียญที่รับมาจากคนว่าจ้างให้เอาหนังไปฉายเขาคุกเข่าลงกับสนามหญ้าหน้าหลวงพ่อรูปนั้นสองมือทูลถุงเงินขึ้นเหนือหัวตามองไปข้างหน้าหลวงพ่อครับกูตาละล่ำละลักผมขอถวายเงินค่าฉายหนังทั้งหมดนี้ให้วัดครับสุดแล้วแต่หลวงพ่อจะเอาเงินไปสร้างโบสถ์สร้างเมรุหรือสร้างกุฏิก็แล้วแต่หลวงพ่อครับสาธุแล้วหลวงพ่อก็รับถุงเงินไปอาตมาขออนุโมทนาด้วยนะโยมก็จะอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและขอให้เทพพญาดานะเทพพญานาคคุ้มครองทั้งโยมแล้วก็ลูกเมียตลอดจนบริวารด้วยนะลูกจ้างสองคนของโกตาต่างก็ได้ยินการสนทนาระหว่างโกตากับพระภิกษุมาโดยตลอดก็ตกใจกลัวหน้าซีดขาสั่นจ้องมองบึงนั้นตาไม่กระพริบไม่มีอะไรที่พวกโยมจะต้องไปกลัวหลวงพ่อปลอบใจคนทั้งสามโยมผ่านเหตุการณ์เมื่อคืนมาได้ด้วยดีไอ้ที่โยมจะไปฉายหนังเมื่อคืนนี้นั่นน่ะมันเป็นบริเวณศาสนสถานเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มันก็เหมือนกับเวลาที่เราก้าวเข้าวัดข้ามเขตเข้าธรณีสงฆ์นั่นแหละคนโบราณเขาจึงต้องถอดหมวกถอดรองเท้าไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้านี่ก็คือคำตอบว่าทำไมโกตาถึงสั่งว่าห้ามสูบบุหรี่ห้ามกินเหล้าไม่ให้ใส่หมวกไม่ให้ใส่รองเท้าค่ะนะครับโบราณเคารพแล้วก็เกรงกลัวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คนสมัยนี้เนี่ยมันแย่ดันเข้าไปดื่มเหล้าในวัดเล่นการพนันในวัดถ้าไปทำใน
ในที่เมื่อคืนนี้แล้วก็โยมเอ้ยคอหักตายกันหมดแหละอาตมาเนี่ยบวชอยู่ที่นี่ตั้งแต่เป็นเนนแล้วได้ยินได้เห็นได้ฟังเรื่องผีจ้างคนมาฉายหนังในป่านี้มาตลอดนี่พวกโยมเจอเขาเรียกว่าที่พวกโยมเจอนี่เขาเรียกว่าผีบังบทโยมจึงขับรถมาในบึงโดยที่ไม่มีถนนไม่เห็นอะไรเลยนะผีบังบทมันเป็นปาฏิหาริย์และฤทธิ์เดชที่จะสำแดงให้เห็นเฉพาะบางคนเท่านั้นไม่ได้เห็นทุกคนค่ะและเป็นเฉพาะบางเวลาของเหล่าพญานาคชั้นเทพนะโยมโกตาก็ลุกขึ้นยืนล้วงกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกางเกงควักเงินออกมา500บาทยื่นให้สมุนทั้งสองคนพร้อมด้วยกุญแจรถพวกเองต้องเอารถกลับไปก่อนบอกซ้อว่าอีก7วันให้พาพรรคพวกและญาติมาทำบุญที่นี่บอกซ้อให้เอาถุงเงินที่คนนั้นวางมัดจำให้มาด้วยลูกน้องก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมเฒ่าแก่ไม่กลับบ้านไปกับเราล่ะนะครับเฒ่าแก่โกตาก็บอกว่าเองไปบอกอาซ้อว่ากูจะบวชอยู่ที่นี่สัก7วันเมื่อคืนเจอมาเยอะแล้วขอบวชให้ทุกส่วนเลยนับไม่ทั่วเลยเจอนั่งดูหนังกันเป็นทิวแถวครับค่ะผู้ที่เขียนมาเล่าในชื่อเรไรไรปารีสค่ะดิฉันชอบอ่านแต่เรื่องเล่าไม่ค่อยเป็นดิฉันชอบอ่านแต่เขียนเล่าไม่ค่อยเป็นถ้ายาวหรือตัดตอนใดออกก็เชิญเลยนะคะเรื่องนี้ได้ฟังมานานแล้วอาจจะผิดถูกเลอะเลือนขออภัยด้วยค่ะค่ะคนชาวลาวโบราณและคนอีสานสมัยก่อนๆบางส่วนเชื่อว่าป่าคำชะโนดเป็นประตูสู่เมืองบาดาลของพญาสีสุดโทนาคหรือพญานาคที่นี่จึงมีวัดสิริสุดโทและศาลปู่สีสุดโทนาคครับค่ะก็จบเรื่องผีคำชะโนดค่ะนะคะก็เรื่องเนี้ยนะคะเป็นอะไรที่แบบเห็นมีเป็นสร้างหนังก็มีนะฮะผีจ้างหนังนะถ้าเป็นโครงเรื่องเนี่ยใช่ไหมสร้างเป็นหนังแล้วก็มีผมก็เคยดูแล้วก็มีคนมาเล่าคล้ายๆอย่างนี้ในรายการโทรทัศน์ค่ะนะคะคือที่คำชะโนดเนี่ยหลายคนก็รู้ดีว่าประวัติเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องเนี้ยเล่ากันต่อกันมาแต่วันนี้คุณดำรงเล่าได้ละเอียดมากแล้วก็เสียงตอนตั้งแต่คุณลุงไปจ้างหนังเหมือนมากเลยค่ะคุณดำรงวันนี้คุณผู้ฟังบอกเลยว่าคือมันน่ากลัวตั้งแต่คนมาติดต่อแล้วครับเป็นผมไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เข้าใจอะไรโกตานะคะเพราะว่ารับมา 2,000 ใช่ไหมก็ต้องไปให้ถึงไปยังไงก็ต้องไปให้ถึงแต่พอเจออะไรแปลกๆเขาคงไม่ได้คิดนะคะมาเจอพระเอาตอนเช้าเช้ามืดเลยนะคะเอาเดี๋ยวเราพักก่อนกับคุณดำรงช่วงหน้ามาดูความเห็นคุณผู้ฟังแล้วก็ใครที่จะไปสักการะที่คำชะโนดเนี่ยก็จะมี5สิ่งต้องห้ามเมื่อไปวังนาคินที่ป่าคำชะโนดด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับที่คุณดำรงเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @MCOT News ช็อปมาเนียเสนอบีกาลิกกระเทียมดำคนไทยอย่างเราการกินกระเทียมเป็นของคู่กันอย่างหมูกระเทียมกระเพราหมูสับน้ำพริกกะปิทุกอย่างมีกระเทียมเป็นส่วนประกอบช็อปมาเนียขอเสนอบีกาลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นคล้ายเจลลี่หวานปลายๆและกลิ่นฉุนของกระเทียมลดลงแต่อร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีข้อเสนอพิเศษวันนี้บีกาลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cord ติดตามบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจให้คุณแบบจัดเต็มทั้งตลาดหุ้นตลาดทุนทองคำและพลังงานจากทีมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจชั้นนำของประเทศ
สวัสดีค่ะดิฉันนงวดีธนิมานผู้ดำเนินรายการเจาะลึกเศรษฐกิจนะคะเราพบกันทุกเช้าพร้อมกับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนตลาดหุ้นค่าเงินรวมไปถึงทิศทางราคาทองคำเพื่อให้คุณพร้อมกับทุกการเปลี่ยนแปลงและไม่พลาดทุกการลงทุนค่ะพบกันจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ในเจาะลึกเศรษฐกิจคลื่นข่าว Mcord News รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio โดยดำรงพุทธาและยุดากรสุนทรยาช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธาผู้ฟังโทรศัพท์มาถามผมโดยตรงนะครับว่าพี่เคยบอกไว้ว่าจะนำเสนอเล่าเรื่องเกี่ยวกับมัมมี่ในประเทศอียิปต์เนื่องจากผมเนี่ยคุ้นเคยกับมัมมี่มากผมไปอียิปต์ตั้งแต่ปี2527นะครับแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเรื่องมัมมี่ไปดูมัมมี่ไปในพิพิธภัณฑ์เมื่อปี2ปีที่แล้วก็ลงไปอยู่ใต้ทะเลทรายที่เมืองบาฮาริยาเขาก็ให้ไปดูมัมมี่ที่ยังไม่ได้เอาขึ้นมายังนอนอยู่ในที่เก็บศพของมัมมี่เนี่ยนะครับค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคุณผมกำลังคิดว่าอาจจะเริ่มสัปดาห์หน้าอาจจะทุกวันจันทร์เรานำเสนอเรื่องมัมมี่ตั้งแต่ว่าก่อนจะมาเป็นมัมมี่วิธีทำมัมมี่เปิดกรุมัมมี่นะฮะและที่สนใจผมสนใจมากก็คือมันจะมีหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งเขียนโดยด็อกเตอร์ซาฮีฮาวัสคือคนที่ดูแลควบคุมมัมมี่ทั้งหมดทั้งในประเทศอียิปต์เนี่ยนะฮะซึ่งสนิทกับผมภาษาอังกฤษชื่อหนังสือคือ Curse of Pharaoh คำสาปของฟาโรห์ค่ะหรืออาจจะชื่อว่าแรงอาถรรพ์ของมัมมี่คือมัมมี่เนี่ยความว่าศพที่ทำมัมมี่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องใส่ไปในโลงอาจจะเป็นโลงไม้หรือโลงหินหรือโลง อะไรล่ะครับที่เขาใช้ทรายกับปูนมาก่อให้เป็นโรงอะนะฮะและตอนนี้ที่ฝาโรงเนี่ยจะมีคำสาปที่จารึกเอาไว้บนฝาโรงของศพมัมมี่มีโรงศพของมัมมี่นี่ไม่ใช่จะทำเฉพาะฝาโรงนะครับนักบวชคนมีสตังพวกที่เป็นขุนน้ำขุนนางเนี่ยพอตายก็ญาติก็จะทำมัมมี่ก็มีไปเจอคำสาปที่ฝาโรงของมัมมี่เป็นนักบวชชื่อคาปาเอมันค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2422นะฮะในคำสาปนั้นก็เขียนไว้เป็นภาษาฮีโรกริฟิกภาษาอียิปต์โบราณบอกว่าโอ้เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งขอให้พญางูเห่าบนหัวของข้าจงพ่นเปลวไฟสุดฤทธิ์ใส่ใบหน้าของพวกมันจนตายเถิดคำว่าพวกมันนี่คือพวกที่มาขุดโลงขุดสมบัติของมัมมี่ขอให้คอของมันจงขาดกระเด็นจนหัวของมันตกมาอยู่ที่อุ้งตีนของข้าข้าขอสาปให้ไอ้หรืออีตนใดที่บังอาจทำลายข้ามันจะกลายเป็นผีไม่มีสารมันผู้ใดที่ยุ่งกับศพข้าขอสาปให้มันถูกทำลายด้วยสัตว์ป่าอย่างเหี้ยมโหดทารุณแม้กระดูกของมันก็จงกระจายอยู่เกลื่อนกลาดมันตนใดที่รบกวนข้าขอสาปให้มันตายอย่างเวทนาและให้เศษเนื้อเศษกระดูกของมันถูกชะล้างด้วยฝนนี่เป็นคำสาปที่คนทำมัมมี่เขาเขียนไว้ที่โรงของมัมมี่ครับค่ะ
มีคุณสรายุทธถามว่ามัมมี่แปลว่าอะไรครับคุณดำรงนะคะมัมมี่แปลว่าอะไรค่ะคือมัมมี่นี่ก็หมายความว่าคนที่ตายแล้วเนี่ยนะครับเขาจะคนอียิปต์โบราณเนี่ยเขาจะมีกรรมวิธีทำทุกอย่างที่จะไม่ให้ศพนะมะเน่าส่วนกรรมวิธีก็จะได้เล่าในรายการนี้ไปอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะครับคือทำเสร็จแล้วเขาก็จะห่อมัดห่อที่ห่อนั่นแหละคือศพในนั้นนะคือเรียกว่ามัมมี่ครับค่ะถ้าจะเป็นคำนิยามเป็นประโยคสั้นๆก็คือเป็นศพอาบน้ำยาพันด้วยผ้าขาวของชาวอียิปต์โบราณอย่างนี้ได้ไหมคะคุณดำรงเนาะจะได้เป็นเนี่ยเขาเรียกว่ามัมมี่นะคะคุณดำรงเคยเล่าให้ฟังบอกว่ามัมมี่ไม่ใช่มีแค่คนนะมีมัมมี่สิงโตด้วยใช่ไหมคะคุณดำรงมัมมี่จระเข้มัมมี่สุนัขมัมมี่แมวเนี่ยนะฮะคือคนที่เขาเลี้ยงมันเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวพอเขาค่อยรักมันพอมันตายขึ้นมาเขาก็ทำพยายามรักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อยนะครับมันมีมาหลายพันปีแล้วครับะนะฮะค่ ะเดี๋ยวก็จะเป็นซีรีส์เลยนะคะคุณดำรงอาจจะเป็นทุกวันจันทร์เริ่มจันทร์หน้าเลยดีไหมคะก็ได้ครับน่าคุณผู้ฟังหน้าก็จะเริ่มเรื่องเปิดกลุ่มมัมมี่เปิดกลุ่มมัมมี่แล้วก็คำสาฟาโรด้วยนะคะคุณดำรงนะคะครับผมครับเอาเมื่อกี้เราคุยเรื่องของคำชะโนดค่ะมีข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าคนที่ไปคำชะโนดก็จะมีข้อห้าม 5-6 สิ่งดังนี้นะคะอย่างแรกคือไม่ใส่หมวกสวมแว่นตาและก็รองเท้านะคะหลายคนก็เชื่อว่าเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่นะคะถ้าใครใส่หมวกมาก็ถอดออกไว้ใส่แว่นมาก็เก็บไว้ในกระเป๋าและห้ามใส่รองเท้าเข้าไปแต่ว่าเขาจะมีตรงที่ให้ถอดรองเท้าค่ะที่สะพานซึ่งเป็นทางเชื่อมจากวัดสิริสุทโธเข้าไปในป่าคำชะโนดนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่เขามาเยอะมากการวางรองเท้าก็เลยไม่เป็นระเบียบก็เลยมีการออกกฎว่าให้นักท่องเที่ยวนำรองเท้าใส่ถุงหิ้วเข้าไปด้วยและเพื่อเป็นการป้องกันรองเท้าหายได้อีกเหมือนกันนะคะแต่ห้ามใส่รองเท้าเดินเข้าไปนะคะแล้วก็อย่างที่สองคือแล้วก็ห้ามอย่างนี้ด้วยครับคือเข้าไปเท้าเปล่าแล้วก็ขาออกมาก็ห้ามใส่รองเท้าออกมาคือไปใส่รองเท้าของคนอื่นก็ออกมาห้ามนะคะก็ต้องออกมาเท้าเปล่าด้วยนะคะอย่างที่สองคือไม่จุดธูปเทียนบูชาในป่าคำชะโนดนะคะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการฟื้นฟูป่าด้วยนะคะแล้วก็ใครที่นำพานพุ่มใบสีพญานาคมาเนี่ยให้เวลาบูชาเสร็จแล้วเนี่ยให้ลาเอากลับบ้านด้วยนะคะก็บางทีก็จะเห็นวางกันอยู่เยอะแยะเลยอู้แต่ทางเข้านะคุณดำรงอ้อมเคยไปแบบโหยร้านดวงแถวนั้นเต็มเลยค่ะเต็มเลยที่เขาทำใบสีเป็นรูปพญานาคนะคะเต็มข้างสองข้างทางเลยนะเข้าไปก็จะแบบรู้สึกแบบเย็นนะคะดูขลังดูแบบว่าเย็นแล้วก็บางทีถ้าคนน้อยๆเนี่ยจะรู้สึกวิววิวเหมือนกันนะคุณดำรงนะคะแล้วก็อย่างที่สี่อันนี้นะคะอาจจะห้ามยากค่ะงดโรยแป้งและขัดถูต้นไม้นะคะในระหว่างที่มีการออกคำสั่งนี้ก็มีภาพแสดงออกมานะคะว่ารากของต้นไม้ใหญ่เนี่ยขาวโพลนเลยค่ะคุณดำรงแล้วมีคุณพี่สองท่านเนี่ยกำลังรูปขัดถูอยู่ทั้งที่เขาก็ติดป้ายนะคะอย่านะคะเวลาเอาตัวเลขใช่ไหมครับเอาตัวเลขค่ะอันนี้นะคะแล้วก็งดการผูกผ้าแพร7 สีที่ต้นไม้ด้วยนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่อ้อมไปเห็นกับคุณดำรงแต่ไม่ได้อยู่ในที่อ้อมเปิดดูอีกอย่างหนึ่งที่เขาติดป้ายประกาศไว้ติดแบบแถวนั้นก็จะเป็นส่วนเนี่ยก็จะเป็นต้นชะโนดหมดเลยเขาบอกว่าห้ามทรงเจ้าห้ามร่างทรงเจ้าแถวนี้ในบริเวณนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะอย่ามาสั่นอย่ามาเจ้าเข้าอะไรในพื้นที่บริเวณนี้ไม่นะห้ามมาประกอบพิธีกรรมแบบนี้ในพื้นที่เลยนะคะนี่เขาห้ามเด็ดขาดเลยค่ะคุณดำรงก็เป็น 5-6 สิ่งเวลาที่เราจะไปที่คำชะโนดนะคะก็เป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ้อมไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับกี่ปีมาแล้วครับไปประมาณ3-4 ปีมาแล้วค่ะคุณดำรงนึกยังไงถึงไปครับก่อนโควิดอะค่ะลูกชายอยู่ที่อุดรด้วยค่ะไปหาเขาแล้วก็ตอนนั้นนะคุณดำรงก็จะไปเอาโชคเอาลาภนี่เลยค่ะ
ดูสิครับไปถูลากอยู่ใช่ไหมฮะไม่อ่ะอ้อมไปแบบไปดูว่าตอนนั้นน่ะที่อ้อมไปอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องการใบหวยนะหลายคนเขาก็จะมีวิธีการของเขาแต่อ้อมก็จะถามคนในพื้นที่ว่าที่ป่าคำชะโนดเนี้ยมีต้นชะโนดกี่ต้นมีต้นเนี้ยกี่ต้นก็ได้เลขมาแต่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพราะหาไม่เจอเราอาจจะแบบไม่มีดวงทางนี้คุณดำรงอ้อมไม่ค่อยมีดวงทางนี้แต่ว่าเวลาไปเนี่ยคือหนึ่งเมื่อกี้พูดเล่นนะคะว่าไปเอาโชคเอาลาภอยากจะไปขอพรค่ะไปไหว้พระไปขอพรอะไรเงี้ยค่ะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะคะคุณดำรงแล้วก็โชคลาภเนี่ยเป็นสิ่งที่ตามมาค่ะครับป่าคำชะโนดนี่อยู่ตำบลวังทองนะครับใช่ค่ะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะนะฮะอยู่อุดรธานีค่ะผมอ่านแล้วก็นึกอยากไปเหมือนกันครับค่ะพอเราขับรถออกมาค่ะคุณดำรงเราก็มองเข้าไปอ่ะตอนที่เราเข้าไปเพราะเนื่องจากว่ามันมีคนเยอะไงมันก็เลยดูไม่น่ากลัวแต่พอออกมาแล้วมองจากข้างนอกเข้าไปอ่ะมันก็จะเหมือนเกาะกลางน้ำแล้วมีต้นเนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยแบบปกคลุมไปหมดเลยดูเข้าไปแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะดูแบบว่าดูขลังอ่ะบอกตรงๆเลยนะดูแล้วก็น่ากลัวน่ากลัวเมื่อกี้เราเข้าไปก็ไม่เป็นไรพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเย็นๆนะคะแล้วก็จะมีสระให้ตักน้ำมนต์กลับบ้านอะไรเงี้ยคุณดำรงเดี๋ยวมีโอกาสหน้านะคะได้ไปนะคะมีคุณยะซาบอกว่ากำลังกรีดยางในป่ายางฟังคนเดียวค่ะเลยครับ คุณดำรงเอ๊ะกรีดอ๋อคนตาเขากรีดยางกันช่วงนี้กลางคืนเนาะแล้วก็เช้ามืดใช่ไหมคุณดำรงโอ้ครับค่ะเขาจะกรีดยางอ่ะค่อยๆกรีดไปนะคะคุณพี่นะคะไม่ต้องกลัวนะคะท่านนี้บอกว่าเรื่องผีจ้างหนังค่ะที่เกี่ยวกับป่าคำชะโนดนะคะแล้วก็คุณสมบัติบอกว่านอนฟังนะเขาบอกด้วยนะเขาไม่ได้นั่งฟังนะเขานอนฟังคุณดำรงคุณสมบัติบอกอยู่ที่บ้านอำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีนะคะคุณวิเชียรส่งภาพตัวสั่นมานะคะคุณบุษบงบอกว่าคุณดำรงคะมันน่ากลัวตั้งแต่ เข้ามาติดต่อให้ไปฉายหนังแล้วค่ะนะคะโกตาใช่ไหมคะครับ ได้ยินเสียงคุณดำรงเล่าให้ฟังขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านที่ส่งเข้ามาทั้งทางไลน์แล้วก็ทาง Facebook นะคะหลายคนรอฟังเรื่องมัมมี่โปรดรับทราบกันว่าทุกวันอังคารก็จะสรรหาผีมาเล่าให้ฟังก็จะมีผีจากปราสาทสีขาวชื่อปราสาทฮิเมจิเรียกว่าผีนับจานวิญญาณสาวใช้ที่อาฆาตในปราสาทสีเขียวว่าให้ผีนับจานดูสินับจานฮะเพราะว่าไปทำจานที่เป็นจานของเจ้าของปราสาทซึ่งซื้อมาจากเมืองจีนคงราคาแพงมากค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดค่ะคุณดำรงเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม